ปพี่วงครับผมเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บของอยู่ครับเก็บของเก็บของไปเรือเล็กมาเร็วเร็วขึ้นรถเร็วเร็วไม่ได้ไปพี่น่ะอย่าลืมร่มเด้อเวียเจี๊ยเวียเจี๊ยครับเรียบร้อยแล้วล่ะกินข้าวกินปลาสูบบุหรี่พี่วงก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคันสุดท้ายคือร่มนี้ไม่ได้เอามาใช้เองครับให้พวกเรานั่งจุ้ยตกใจหมดแล้วก็จะไปส่งพี่วงเลยครับอยู่ไม่ไกลเนาะส่งแกหน่อยดูว่าเรื่องของการรถแกไม่รู้สมบูรณ์หรือเปล่ามาด้วยกันแล้วต้องให้มันตลอดรอดฟังกันครับเนาะมาอยู่กันขนาดนี้ทั้งวันแล้วเห็นหนุ่มเว้ยอีนี่เห็นหนุ่มเห็นหนุ่มลืมพ่อเลยไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาเล่นแล้วครับYouTube ก็ห้ามถ่ายเด็กเราถ่ายหมาได้นะครับขึ้นรถขึ้นรถตัวเล็กขึ้นรถนะครับติดเพื่อนติดเพื่อนชีวิตต้องมีการจากชีวิตต้องมีการจากล่ำลาร่ำกีร่ำลากับไปเลยยายเด้อขอบคุณมากเลยครับนี่น่ารักเฮ้ย3ชั่วโมงแล้วเราอยู่จนแห้งแล้วครับนี่มาตั้งแต่ห้าโมงเช้าอ่ะว้าวแจ๋วแจ๋วแจ๋วครับครั้งเดียวติดเลยมาไปวงสามล้อมาในจอดครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 ครับข้างหลังเนาะเหลือเป็นงูเลยครับพี่วงอันตรายมากครับเนาะคือว่าอันตรายครับนะครับเราก็มาตามพี่วงไปก่อนครับเพราะว่ามาดูว่ารถแกจะไปถึงที่หมายหรือเปล่าครับเนาะเราก็ไม่อยากจะปล่อยแกทิ้งครับมาเจอกันช่วงตั้งแต่รถเสียแล้วจะทิ้งแกก็น่าเกลียดครับไม่คือเลยต้องตามกันไปก่อนครับสถานการณ์ว่าแกจะรอดไหมถึงบ่อไหมครับหลังจากที่เปลี่ยนโซ่ราวลิ้นใหม่ไปส่งให้ถึงที่พักก่อนครับเนาะค่อยว่ากันต่อตรงนี้จะมีเนินเล็กน้อยครับแล้วก็ตามไปเรื่อยๆครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ออกจากอำเภอปราสาทครับเนาะอำเภอปราสาทแล้วก็จะวิ่งไปเรียบๆทางเรียบๆถนนใหญ่ครับไม่ได้ขึ้นไปถนนหลักเพราะพี่บอกว่ารถเยอะอันตรายแล้วก็มันขึ้นเนินเยอะเนาะมันขึ้นเนินมากครับมันก็จะมีปัญหากับเครื่องของแกเนาะเครื่องแกแรงครับแต่ว่าแกบรรทุกหนักเกินมันหนักเกินเพราะว่าต้องลากพ่วงมันหนักครับจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง200พละกำลังนี่เหลืออยู่แล้วครับแต่ว่าแกนะลูกพ่วงแกหนักครับผมเนาะ
โอ้เลยเป็นงูเลยครับพี่วงเราคงต้องแยกกันตรงนี้เลยครับผมเพราะว่าพี่วงแกก็จะไปหาของเก่าต่อเนาะเราก็ไม่ควรแกแล้วครับทีนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วแหละรถน่าจะผ่านแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นมาหลายเนินแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับน่าจะถึงที่หมายได้แล้วครับทีนี้จะไปส่งแกตรงแยกนี่แหละครับนี่ฮะรถแกโยกไปโยกมาแกถึงไม่อยากจะไปตรงเส้นถนนใหญ่หรือขึ้นถนนสายหลักครับเนาะเดี๋ยวก็จะวิ่งเส้นเรียกว่าเส้นรองเนาะโอ้โหอันตรายเหมือนกันครับเนาะเราก็จะออกซ้ายพี่องค์ก็จะไปขวาครับเพราะพี่องค์ต้องไปทำงานโอเคเนาะงานเลี้ยงเรามีวันเลิกราครับที่เราตามแกตรงที่ว่าเราเป็นห่วงครับเนาะเราก็กลัวเรื่องของรถแกไปไม่ถึงจุดหมายนะครับเลยต้องวิ่งตามต้องวิ่งมาส่งเพราะว่าเรามาคือการตอนเช้าแล้วไม่อยากจะทิ้งแกไว้กลางคันน่าเกลียดครับเนาะมาถ่ายสคริปต์แกใส่คลิปแกแล้วก็มาช่วยกันไปให้จบครับเนาะตรงนี้เป็นสี่แยกต้องระวังด้วยพี่วงด้วยพี่วงโชคดีโชคดีโชคดีมีชัยขอให้เก็บของตาได้เยอะครับเป็นทางปลอดภัยครับพี่ไปแล้วนู่นคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ